สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ข่าวราดแกงข้าวราดแกงข้าวข้าวข้าวเหรอจ้ะหิวข้าวไม่ใช่อะไรล่ะครับค่ะวันนี้มาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่แถวบางลำพูนะครับแล้วก็วัดที่เห็นนั่นเป็นพระโบสถ์นะฮะคือพระโบสถ์วัดเอี่ยมวรนุชกำลังเป็นกระแสเลยใช่ค่ะเรื่องของรถไฟฟ้าเลยนะครับสวยงามนะพระโบสถ์วัดเอี่ยมวรนุชด้านหน้านี่จะมีพระพุทธรูปนะครับว่ากันว่าพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้านี่เป็นพระที่เก่าแก่มากนะคุณฤชินีนะฮะในตามประวัติของวัดเนี่ยเรียกว่าพระอีบางเป็นพระที่มาจากทางอีสานนะเหรอคือเขาได้พุทธรูปองค์นี้มาจากแถวภาคอีสานไว้อย่างนั้นนะครับเนี่ยนะคะที่ผมยืนอยู่นะฮะประดิษฐานอยู่ที่หน้าพระโบสถ์นี่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมองไปด้านขวาของพระโบสถ์อันนี้หอระฆังจะเป็นหอระฆังก็รูปทรงแบบโบราณสวยงามนะเหมือนเห็นในข่าวเลยนะแล้วก็จะมีพระศิวลีพระศิวลีเนี่ยถือว่าเป็นพระพุทธสาวกรุ่นพระพุทธเจ้านะคุณรัชนีพุทธสาวกที่ท่านเป็นพระที่เป็นพระแห่งโชคลาภพระศิวลีเนี่ยค่ะค่ะไปที่ไหนถ้าเป็นดินแดนทุรกันดารอะไรนะขาดลาภสักการะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีพระศิวลีไปในโยมจะไปถวายอาหารด้านในก็จะเป็นเขาเรียกหอวิหารหลวงปู่ทวดค่ะเราเข้าไปดูแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้พาไปดูนะคะคือเรื่องเนี่ยวัดเนี่ยค่อนข้างเล็กมากหลวงปู่ทวดแล้วก็นี่มีศาลาหลังเล็ก2คือที่พาดูตรงนี้เพราะว่าเขามีข่าวตอนนี้ไงว่ารฟม.เนี่ยจะมีการเวียนคืนใช่แล้วเอาพื้นที่แถวๆบริเวณเนี้ยซึ่งน่าจะกินที่ของศาลาหลังเนี้ยนะครับเอาไปทำเป็นสถานีขึ้นลงของรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินคือรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยวิ่งมาใต้ดินตอนเนี้ยคราวนี้ก็เจาะอยู่ใช่ไหมเป็นอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยบริเวณเนี้ยตอนนี้นี่ประตูทางเข้าวัดนะฮะก็เห็นว่ากระทบด้วยใช่ไหมก็ประตูทางเข้าวัดอยู่ในเส้นแนวถ้าตามข่าวนะแล้ววัดนี้เขามีประตูทางเข้าประตูเดียวแล้วก็เนี่ยประตูก็ไม่สูงด้วยนะประตูก็เล็กมากเวลาเอารถเข้าต้องหุบไอ้อะไรนะสูช้างอ่ะเพราะว่ากลัวจะขวดว่าเล็กมากเดี๋ยวให้ดูป้ายวัดเอี่ยมหน่อยว่าป้ายเก่าแก่มากวัดเอี่ยมวรนุชเนี่ยค่ะวัดเอี่ยมวรนุช237ปีนะอายุวัดแต่ว่าเท่าที่ทราบจากทางวัดเดี๋ยวทางรฟม.เนี่ยเขาจะมาคุยกับท่านเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดคุยว่าแนวทางจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อล่าสุดเมื่อสักประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรฟม.เขาบอกว่าเขามีทางเลือกทั้งหมด4จุดที่จะเป็นสถานีบริเวณนี้ก็เป็น1จุดแต่เอาจุดใดจุดหนึ่งจาก4จุดนี้ใช่ครับตอนนี้มันก็น่าสังเกตนะการมีเส้นทางรถไฟฟ้าขึ้นลงเนี่ยมันในแง่ความสะดวกได้แน่นอนเพราะอะไรเมื่อวานนี้บังเอิญไปแถวแถวเยาวราชไปวัดมังกรกรรมลาวาสวัดเล่งนายี่ผมคิดดูนะถ้าเราต้องขับรถไปนะผมว่าหลายชั่วโมงมากอะหาที่จอดไม่ได้ด้วยแต่พอเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินโผล่ขึ้นไปป๊อบไม่ถึง20นาทีนะโผล่ขึ้นไปเลี้ยวขวาปุ๊บไปถึงวัดเล่งนายี่เลยค่ะก็เดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าเราวันนี้เราจะมาทานก๋วยเตี๋ยววัดเอี่ยมอ้าวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยววัดเอี่ยมเลยเหรอก๋วยเตี๋ยววัดเอี่ยมภาษาอังกฤษเรียกว่านูดเดิลนะครับส่วนภาษาจีนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยววัดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากทั้งสองท่านเลยแต่อยู่ติดกำแพงวัดเลยนะคะหุยน่ากินมากดูนี่ตรงนี้เขามีปอเปี๊ยะใช่ไหมผมนึกชื่อไม่ออกผมนึกถึงเกี๊ยวทอดว่างั้นเกี๊ยวอะไรเกี๊ยวออกเสียงให้ถูกก็ไก่ค่ะไม่ใช่จอจานเกี๊ยวทอดไม่ใช่อันนี้เป็นปอเปี๊ยะนะครับอันนี้เกี๊ยวอันนี้คือของเราเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวหมูเตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรพวกนี้ป่ะฮะเพราะว่าที่เห็นว่าเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเราดูจากตรงไหนรู้ไหมดูจากอะไรคะดูจากผักบุ้งดูดูกองผักบุ้งก่อนเดี๋ยวหมูเย็นตาโฟผักบุ้งต้องเป็นผักบุ้งขาวๆแบบนี้นะฮะไม่ได้ดูจากถังแก๊สใช่ไหมคะโอ้ยคุณรัชนีสองถังนี่รู้เลยว่าขายดีแล้วเนี่ยนะรายการเรามาเหมาะเหม่งเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวสักใกล้ๆเที่ยงเนี่ยลูกค้าที่นี่นะเขาจะแน่นทะลักร้านเลยใช่ไหมฮะตามประวัติตอนนี้ไม่ค่อยแน่นแล้วค่ะเพราะว่าโควิดไม่มาโควิดค่ะ
work from home กันอยู่เขา work from home ไปเป็นโอกาสของพวกเราที่จะได้มาทานก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของวัดเอี่ยมนี่ครั้งแรกเลยนะที่จะได้มาชิมฝีมือของคุณพี่กี่ปีแล้วคะร้านนี้โอ้ถ้ารวมลุงกับป้าด้วยตากับยายด้วยใช่ไหมคะ70-80ปีแล้วค่ะอ๋อนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะรุ่นที่2ค่ะรุ่นที่2แล้วนะคะเดี๋ยวขอเจาะเข้ามาในครัวหน่อยโอ้โหดูรุ่นที่2นี่ก็นะอุ้ยข้างในเป็นไม้เก่านะเนี่ยจะเอาสังกะสีตีเอาไว้อ่ะคือรู้เลยว่าเก่าแค่ตู้ก๋วยเตี๋ยวก็เก่าแล้วดูตู้ไม้ไม้เนี่ยเห็นไหมคะนี่ตู้นี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะจะเป็นร้อยปีแล้วนะคะร้อยปีจะร้อยปีแล้วนะครับตากับยายรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองของเรานะโอ้สมัยนั้นตากับยายแบบหิ้วไอ้ตู้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนีระเบิดครับหาระเบิดมาสงครามโลกมาหับมาเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทานที่นี่นะฮะเราแก่มากเดี๋ยวนิดนึงอันนี้เป็นร้านนะคะครูหาก็ประมาณสัก4เมตรเนาะความกว้างแต่ว่าดูกำแพงนะคะกำแพงร้านติดกับวัดเลยนะคะติดกันเลยดีจังเลยอ่ะเวลาไหว้พระก็ทนพนมมือได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเวงเดินแล้วค่ะอ้าวโดนเหมือนกันเหรอโดนค่ะแล้วเขามีการแจ้งอะไรทางชาวบ้านแถวนี้บ้างไหมครับคุณพี่เขาแจ้งมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็หยุดไปแล้วก็มาก็จะมาเอาเลยอ๋อแจ้งมาหลายปีแล้วแล้วก็หยุดแล้วก็หายไปเพราะว่ารถไฟฟ้าจะผ่านตรงนี้นะแต่เท่าที่ฟังมาเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เขามี4จุดให้เลือกอาจจะไม่ใช่จุดนี้หรือยังไงฮะขอโทษนะคะครับเดี๋ยวจะเอาอะไรฮะเดี๋ยวผมช่วยหยิบก็ได้ครับอ๋อครับไม่รู้เรามาเกะกะร้านหรือเปล่านะครับแล้วทราบว่าทั้งสองท่านนี้เป็นแฟนรายการเราด้วยนะโอ้ชอบดูขอบคุณครับโอ้ยคุณลำพูคุณรัชนีมานี่จะต้องนั่งหน้าจอแล้วน่ารักที่สุดเลยขอบพระคุณครับอันนี้เราอยู่ใน Facebook Live สำนักข่าวไทยแล้วก็ช่อง YouTube สำนักข่าวไทยด้วยนะคะค่ะเหมือนตัวจริงอันนี้ใครตัวจริงค่ะครับอันนี้เราวางได้กี่โต๊ะฮะทั้งหมด12โต๊ะ12โต๊ะรับแขกได้ทั้งหมดแบบเต็มๆได้กี่คนฮะที่ร้านประมาณ90คนนะครับแต่ถ้าแบบเยอะจริงๆเราสามารถขึ้นไปนั่งบนราคาได้อีกไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับอุ๊ยนี่เขาจะมีแบบมงคลนี่เขามีไม่ขานนี่มีประวัติความเป็นมายังไงฮะสมัยก่อนลุงกับป้าหาบไงคะโอ้หาบก๋วยเตี๋ยวขายเหรอก็หาบมาตั้งนี้แล้วก็มีเก้าอี้เขาบอกว่ามีโต๊ะเล็กๆนั่งทานกันล้อมๆอย่างนั้นน่ะไม่ขานนี่น่าจะอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย100ปีแล้วไม่ขานจะ100ปีแล้วเป็นไม้ไผ่นะนี่ฉันว่าแบบนี้ดีนะเราเก็บประวัติศาสตร์ของเราเอาไว้ส่วนมากตายายครับตายายอยู่ด้วยกันช่อง4เก่าอ่ะช่อง4บางขุนพรหมแสดงว่าผูกพันกับช่อง9มานานมากเพราะว่าสมัยก่อนช่อง4บางขุนพรหมอยู่ที่นี่เออใช่มั้ยเขาก็เลยคุ้นเคยกับคุณไงเพราะคุณน่ะเป็นศิษย์ผมก็อยู่สมัยยุคช่อง4บางขุนพรหมขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยฮะเอาแก่ให้รู้แล้วรู้รอดไปช่อง4มาถ้ามีละครมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมาสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ๆสมัยก่อนนี่ตำนานละครน้อยห่อเลยตำนานละครบอกบทคือโอ้นี่พี่ดูโอ้โหบรรยากาศอยู่ช่อง4บางขุนพรหมจริงๆแล้วเนี่ยโอ้อ่ะอยู่ทันมั้ยคะทันตอนนี้ยังเด็กอายุ10กว่าขวบเนี่ยครับครับก็วิ่งส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตากับยายก็วิ่งส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตากับยายก็ใส่ตะกร้าน่ารักจังเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเสียดายนะถ้าต้องโดนเวรคืนคือต้องปิดร้านหรอหรือว่ายังไงคะถ้าโดนเวรคืนเนี่ยก็ต้องปิดก่อนแหละช่วงที่เขาก่อสร้างไงช่วงก่อสร้างแล้วก่อสร้างแล้วจะเหลือเท่าไหร่ก็มาว่ากันอีกครับอ๋อคือเขาไม่ได้เอาไปทั้งหมดเขาขอพื้นที่ในการสร้างเฉยใช้หลักเขตเอาไหนมีด้วยเหรอฮะเขาปลูกตรงไหนหมุดไปแล้วอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเล็กๆเนี่ยนะตอกเล็กๆเหรออ๋อเขาตอกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหลักเขตที่เขาจะใช้พื้นที่ในการอ๋อตอกไว้อย่างนี้เลยโอ้นี่ก็ถ้าแบบนี้ก็คือยาวไปถึงวัดเลยเฉือนหน้าวัดไปเลยนะฮะเขาบอกว่าจะก่อสร้างกี่ปีประมาณ70ใช้ได้อะค่ะโอ้โหพี่กระพูปีนี้64ต้นปี70ก็เกือบแล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่ลูกค้าจะจำเราได้ไหมอะ67ถ้าจำได้เดี๋ยวเรานี่จะไปประเทศไหนแล้วยังอยู่5ปีถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้อยากให้เขาไปเลือกที่อื่นไหมหรือว่าอยากให้ก็อยากให้ไม่ต้องโดนเราไม่ต้องกระทบเราอ่ะเขาจะไปตั้งที่ไหนก็เรื่องของเขาเนาะใช่ไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้เป็นเสียงชาวบ้านนะฮะสื่อไปถึงผู้บริหารนะครับรปภ.วันก่อนสื่อมากันเต็มไปหมดเลยเต็มร้านเลยจนกระเพื่อมไปถึงรปภ.แล้วแหละเห็นว่าเดี๋ยวจะลงมาคุยกันใช่ค่ะก็ให้กำลังใจเดี๋ยวเราไปนั่งทานในร้านดีกว่านะคะสั่ง
เอาใหญ่ทุกอย่างครับคุณกำพูใหญ่ทุกอย่างใหญ่ทุกอย่างพอบอกเล็กก็คุณกำพูเล็กเหรอเล็กเอาคุณกำพูเล็กทุกอย่างผมใหญ่ทุกอย่างเลยได้ไม่มีปัญหาเส้นใหญ่โฟเส้นใหญ่โฟใหญ่โฟใหญ่ใหญ่โฟค่ะสองชามของคุณรัชนีไปบางร้านไงไปบางร้านไงบอกเส้นเล็กพอเวลาพนักงานถามพี่โมเล็กทุกอย่างใช่ไหมเอ้ยอายกลับบ้านแทบไม่ทันเราต้องสั่งใหญ่ทุกอย่างนะคะคุณลุงสั่งใหญ่ทุกอย่างไหมครับเพื่อนจริงผมมาทานเส้นเล็กประจำอ๋อเหรอฮะเล็กทุกอย่างอ๋อเล็กทุกอย่างครับคุณลุงเล็กทุกอย่างนะครับเอาค่ะเดี๋ยวหาที่นั่งสบายๆหน่อยนะคะเอามุมไหนดีมุมนี้เนาะเอาตรงนี้เอาตรงนี้โอ้โหน้องอันนี้เลยล่ะน้องๆเขาบอกนั่งตรงนี้แหมโอ้อันนี้เป็นสปอนเซอร์เราถูกไหมไม่หรอกไม่หรอกไอ้อย่างนี้หันไปทางไหนเขามีน้ำไอ้นี่ด้วยนะไม่คุณมานั่งฝั่งเดียวกับผมสิอ้าวอ้าวไม่ย้อมแสงเหรอคะโอ้ย้อนไหมอ๋อนี่รายการเราไม่ธรรมดาเรามีไมค์เรามีไฟมาด้วยนะนี่เดี๋ยวน้องๆก็ทานอาหารกันนะถ้าใครแฟนๆก็มานั่งดูแล้วเขินๆเหมือนกันนะนะคุณผู้ชมเข้ามาที่เพจสำนักข่าวไทยแล้วก็ฝากแชร์หน่อยนะคะฝากแชร์ว่าวันนี้เราอยู่ที่ข้างวัดเอี่ยมวรนุชนะคะเมื่อกี้ผมไปไหว้หลวงพ่อหลวงปู่ทวดมาแล้วนะเป็นยังไงที่วัดเอี่ยมวรนุชอ่ะได้อะไรบ้างก็เอ้าได้ไปไหว้พระก็ถือว่าได้สร้างกุบุญสร้างกุศลได้ลอตเตอรี่มา4ใบอ๋อใช่ไหมได้ลอตเตอรี่มาแล้วนะครับไม่รู้สินะเพราะว่ามีคุณยายแล้วท่านผู้ชมสนใจก็บอกสนใจก็ทิ้งคำถามว่าไว้ในนี้ละกันค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปบอกพี่ราศีนะชมอยู่พี่พิมพ์ภกาวันนี้ทานอะไรกันคะก๋วยเตี๋ยววัดเอี่ยมค่ะชื่อดังค่ะอายุเกือบ100ปีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอายุเกือบ100ปีวัดเอี่ยมขึ้นชื่อไปเลยน้องพวดีบอกว่าแม่ค้าพูดถูกนะคะอย่ามากระทบเรานะคะพี่วิสรุตนะคะพี่อาแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะพี่พันนีณอ้วนมณิดานะคะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวพี่ยาวเอามาฝากน้าอ้วนน้าอ้วนผมได้ทานมะม่วงขายตุดของพี่แล้วมะม่วงขายตุดขายตึกของน้าของน้าไม่ใช่ของพี่เออน้าน้าอ้วนเรียกน้าอ้วนแต่เรียกพี่แกไปเอามะม่วงขายตึกมาจากชาเชิงเซาใช่ไหมค่ะใช่ไหมฮะน้าอ้วนบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมพันขายตึกครับเขามีความเป็นมาไงพันมะม่วงพันขายตึกเนี่ยยังไงมันอร่อยยังไงคะฮะยังไงมันอร่อยจนกระทั่งแบบว่าต้องขายตึกต้องขายตึกไปซื้อกินเลยเหรอไปซื้อมะม่วงกินน่ะมะม่วงอร่อยขนาดนั้นเลยใช่โอ้โหไม่มีเงินสดต้องขายตึกหรือว่ายังไงฮะพี่เงาเดือนมันจะไม่จริงนะสิจุกเอ้าเอพี่เสริมสวัสดีกัมพูรัชนีดูทุกวันค่ะขอบคุณมากนะคะน้องจุ๊บนครศรีเอาถ้าใครเข้ามาได้ฝากแชร์หน่อยนะคะคนละ1แชร์2แชร์3แชร์นะคะระหว่างที่รอก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวมาพอดีเลยขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับจะไหว้ทำไมจ่ายตังค์นึกว่ากินฟรีว่างั้นเถอะขอช้อนซ่อมหน่อยจ้ะอยากให้ดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่คุณจะขอช้อนซ่อมทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องเสียนี่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเอามาตักช้อนกับซ่อมไม่ใช่เอาไปซ่อมมากินก๋วยเตี๋ยวใครเขามีช้อนซ่อมเขามีก๋วยโอ้ยใช้อะไรอ่ะช้อนนี่ช้อนช้อนแกงช้อนแกงแล้วก็ไม้ตะเกียบช้อนแกงเนี่ยเขาเรียกช้อนโต๊ะอ๋อนี่ใช่ไหมช้อนโต๊ะชิมนะหืออะไรฮะใจเย็นนะครับอยู่ริมถนนเนี่ยระวังอย่ามาเมาก๋วยเตี๋ยวกันเด้อรถเสียงเบรกเอสเลยน่ากินมากเลยได้ธรรมชาติมาโอ้ยเย็นตาโฟน้ำซุปอร่อยค่ะชิมแบบไม่ต้องปรุงก่อนนะไม่ต้องปรุงหุ้ยไม่ต้องปรุงโอ้โหอร่อยอะแม่ค้าจังเลยไม่ต้องปรุงจริงๆคุณพี่อะไรอะเชิญทางนี้หน่อยฮะเชิญทางนี้หน่อยครับฮะอ๋อเชิญแม่ค้าครับของคุณลุงรู้แล้วเล็กทุกอย่างครับไม่ใช่ที่ผมกลางมันไปแค่คำพูดกับคำพูดแล้วจะได้ครับผมว่าผมจำจำได้จำคุณยิ่งจำแม่ยิ่งแหล่ๆเนี่ยคำพูครับที่จัดรายการวิทยุนี่อยู่ช่องไหนช่องเก้าตอนนี้ช่องเก้าครับตอนนี้อยู่สำนักข่าวไทยเพจสำนักข่าวไทยเชิญนะเชิญนะเจ้านี่เห็นผมเจ้านี่เยอะเหรอฮะเจ้านี่เยอะโอ้ยไปสนามไปหาเพื่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับค่ะโอ้น่ารักมากเลยแมนจ้ะแฟนๆรายการเราน่ารักมันดูกันเยอะเลยอันเนี้ยแบบไม่ต้องปรุงเลยมันก็อร่อยนะอะไรขอบคุณก่อนอะไรงงอันเนี้ยอันเนี้ยออกช่องเพจสำนักข่าวไทยสำนักข่าวไทยด้วยไอกดสำนักข่าวไทยติดตาม
ล้วก็เฟซบุ๊กนะเป็นว่าเฟซบุ๊กอ่ะเป็นว่าเป็นเอาให้ลูกสาวเขาไฮเดอร์ซันเดอร์มีปัญหาลูกสาวมาเห็นเก่งหลานนี่มันอยู่บ้านมันเล่นเบิดมือเลยบ่โทรศัพท์นี่ไปโรงเรียนโอ้ไปโรงเรียนอยู่ดอกตีอร่อยมากอร่อยแบบว่านี่ผมยังไม่ได้ปรุงนะผมยังไม่ต้องปรุงนะดูจะกินก็อร่อยอร่อยขอบคุณหลายๆครับขอฮอกกราบขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเจ้าของร้านเท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่ชื่ออะไรนะฮะเท่าแก่พี่นุชค่ะพี่นุชเรียกพี่นุชเรียกพี่นุชนะครับก๋วยเตี๋ยววัดเอี่ยมทำไมเราสามารถปรุงแบบว่าไม่ต้องคือเราไม่ต้องมาปรุงอะไรเพิ่มเติมก็อร่อยแล้วอ่ะการทำเย็นตาโฟเนี่ยมันมีเคล็ดลับมีสูตรอะไรอ่ะก็ไม่มีสูตรก็ใส่ไปอย่างนั้นไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกก็ใส่ไปก็อย่างละเท่าไหร่แล้วก็กะไงคะมันอยู่ที่น้ำซุปช้อนอะไรอร่อยเนี่ยหนูว่าน้ำซุปอ่ะสำคัญน้ำซุปก็ด้วยอ่ะครับช้อนแรกก็ติดปากแล้วก็ช้อนที่สองติดใจช้อนที่3ติดเงินไม่มีจ่ายลืมกระเป๋าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆฮะอร่อยจริงแนะนำแฟนๆนะแฟนๆรายการข่าวราดแกงนะถ้าท่านยังไม่มาชิมมาชิมเลยอันนี้แนะนำเลยนะครับครูชวนชิมอร่อยเต็มปากเต็มคำนะฮะอยากได้น้ำแก๊กฮวยอ่ะเท่านั้นแหละครับอ๋อเรานอกจากนั้นเราก็มีเครื่องดื่มใช่ไหมฮะเฉาก้วยก็อร่อยนะคะโอเลี้ยงโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงขอโอเลี้ยงโอเลี้ยงของคุณรัชนีเอาน้ำแก๊กฮวยค่ะแก๊กฮวยกับโอเลี้ยงจ้าครับแก๊กฮวยไม่แก๊กซิมนะไม่ค่ะแก๊กฮวยเร็วมากเลยค่ะนี่ต้องขอบคุณครับพี่นุชครับต้องไวโอเคยังไงคุณกำพูชอบของดำก็ไม่บอกโอ้ยกินยาพี่นุชดูดิธรรมดาครับอันนี้แถมบอกค่ะอันนี้ของพี่นุชเขาไม่ต้องแถมพี่นุชเขากินจนเบื่อแล้วไม่เด็ดแล้วกันพี่นุชนอกจากเย็นตาโฟแล้วเดี๋ยวให้พี่นุชไปทำกับข้าวเถอะถามอีกนึงนอกจากเย็นตาโฟแล้วมีเมนูอะไรอีกค่ะมีแบบมีแห้งเส้นเล็กแห้งอะไรก๋วยเตี๋ยวแห้งๆลองชิมดูไหมล่ะคะของแห้งๆก็ได้ของต้มยำงั้นเอาปลาเปี๊ยะทอดค่ะปลาเปี๊ยะได้เลยเออๆๆปลาเปี๊ยะทอดปลาเปี๊ยะทอด1จานได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นุชฝากพี่นุชเตรียมให้หน่อยได้แล้วครับขอบคุณครับพี่นุชครับคืออย่างงี้ท่านผู้ชมฮะปลาเปี๊ยะจานนึงอร่อยเป็นมื้อที่อร่อยมื้อนึงตอนนี้ผมก็เดี๋ยวหนูมาชมบางทีเราก็เมื่อเช้านี้เห็นข่าวแล้วชนิดเห็นข่าวอะไรคะเห็นข่าวเรื่องที่พอมากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็นึกถึงเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาทำบะหมี่ขายเขาเรียกบะหมี่อะไรนะพี่ดับลามหย่อนลามหย่อนคุณเคยเห็นไหมไม่ใช่ลามเองนะบะหมี่เกาหลีไอ้นั่นมันของไอ้นี่ญี่ปุ่นลามเองเนี่ยของญี่ปุ่นลามหย่อนเนี่ยเกาหลีนะฮะปรากฏว่าลามหย่อนของเกาหลีเนี่ยยอดขายถล่มทลายจริงเหรอแล้วไม่ใช่ขายเฉพาะในเกาหลีนะครับขายทั่วโลกซึ่งน่าสนใจมากเส้นมันไม่เสียอะไรส่งไปทั่วโลกโอ้โหเนี่ยคุณรัชนีคุณคิดแบบนี้เส้นมันไม่เสียอะไรก๋วยเตี๋ยวก็ส่งได้ทั่วโลกเนี่ยเส้นอย่างเรามากินเย็นตาโฟเนี่ยนะครับเนี่ยเย็นตาโฟเนี่ยเส้นมันก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะถูกไหมเขาเรียกว่าเย็นตาโฟเพราะว่ามันเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะครับเสิร์ฟตอนเย็นอ๋อไม่ใช่คือหน้านี้มันจะเข้าเมษาแล้วใช่ไหมล่ะมันจะร้อนแล้วเวลาไปสั่งอาหารเนี่ยให้สั่งอะไรเย็นๆมากินก็เลยสั่งเย็นตาโฟใช่ค่ะเย็นนะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่รามยอนของเกาหลีเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเรื่องขายไปทั่วโลกมันก็ต้องมีที่มาใช่ไหมให้คุณเดาก่อนให้แฟนๆเดาก่อนว่าทำไมเส้นก๋วยเตี๋ยวรามยอนของเกาหลีเนี่ยขายทั่วโลกเพราะว่าเขาใช้พรีเซนเตอร์เขาใช้พรีเซนเตอร์เป็นนักร้องเกาหลีที่โด่งดังไปทั่วโลกถูกไหมหรือว่าใช้ซีรีส์หรือว่าใช้หนังใช้ละครอะไรพวกนี้นำเส้นไปนี่ให้เดาอย่างนี้นะไม่รู้นะเดานะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเชิญศิลปินเกาหลีหนึ่งท่านมากับเราด้วยหนึ่งคนจริงป่ะขอเชิญพบกับน้องนะฮะเชิญครับเกาหลีศิลปินเกาหลีมาทางนี้ฮะครับมาจริงป่ะเนี่ยเกาหลีเหรอคะฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหล Can you speak Thai ฮันยองฮาเซยอ
เดี๋ยวให้หันๆดูหน้าชัดๆหน่อยอันนี้มาจากเกาหลีจริงๆอย่าเพิ่งพูดนะคะเพราะว่าอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดเดี๋ยวดูหน้าไม่ต้องปิดบังหน้าค่ะลูกมองไปตรงโน้นค่ะเป็นศิลปินเกาหลีจริงๆไหว้ไทยๆได้ใช่มั้ยคะได้ไทยๆรักหนุ่มไทยมารักหนุ่มไทยเป็นศิลปินเกาหลีแต่รักหนุ่มไทยเป็นเหมือนเกาหลีแท้ๆเลยคือเกาหลีแบบว่าสวยงามขอเพลงเกาหลีสักเพลงหนึ่งได้ไหมฮะมาชนะแต่สังเกตดูนะอันนี้น้องเป็นคนไทยเป็นนักศึกษามาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมลูกแต่ปรากฏว่าหน้าเขาเหมือนเกาหลีมากชอบดูซีรีส์เกาหลีไหมติดเรื่องอะไรมากที่สุดฮะสตาร์ทอัพเอ๊ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายอันนี้น่าสนใจน้องเขาดูสตาร์ทอัพขอเชิญมิสเตอร์ไม่ใช่มิสเตอร์เฉยน้องเชิญทางนี้หน่อยฮะอันนี้ก็มาจากที่ประเทศจีนนะครับมาจากจีนทางนี้ลูกมาชื่ออะไรลูกน้องเอิญน้องเอิญจากมาวิทยาลัยอะไรลูกจากบ้านสมเด็จบ้านสมเด็จชอบดูซีรีส์เกาหลีไหมชอบค่ะชอบดูเรื่องอะไรหลายเรื่องเลยค่ะยกสักเรื่องหนึ่งแดจังกึมไหมคะแดจังกึมพี่ชอบดูเหมือนกันแดจังกึมอันนี้แดจังกำเฮ้ยกำจังแกอีกคนน้องวันนี้มาเดี๋ยว3คนเลยของเราเรานับรับนักศึกษาคืองานอีกนะครับถ้าใครอยากจะมาฝึกงานรายการข่าวราดแกงนะฮะเพราะว่าเราไม่มีคนทำงานแล้วเราไม่มีคนทำงานอยากได้นักศึกษามาทำงานน้องชื่ออะไรนะลูกชื่อดีค่ะน้องดีน้องดีจากมหาวิทยาลัยอะไรลูกราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกค่ะมาจากพิษณุโลกนะครับชอบดูซีรีส์เกาหลีมากนะชอบดูค่ะเรื่องอะไรลูกชอบดูดีแอร์ค่ะที่ลีมินโฮเล่นค่ะดีแอร์โฮเล่นดีแอร์นี่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชันตาติดตามห้องกับรถยนต์ไม่ใช่ที่ทำเสนอเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์อะเน้นแอร์คนละเรื่องเหรอฮะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบคนรวยกับคนจนประมาณนี้ค่ะแบบนางเอกเป็นคนจนแต่พระเอกเป็นคนรวยประมาณนี้ค่ะแล้วเราทำไมต้องดูคนจนคนรวยบ้านเราก็ดูได้เยอะแยะอ่ะพระเอกหน้าตาดีค่ะพระเอกหน้าตาดีนางเอกก็สวยนางเอกก็สวยคนนี้นางเอกก็สวยนี่คือสตาร์ทอัพทำไมหนูดูเรื่องนี้ได้อะไรพระรองอันนี้เน้นพระรองพระรองหล่อพระรองหล่อพระเอกช่างมันพระเอกนี่คนแย่งกันเยอะละใช่ไหมชอบเชียร์มวยรองพี่มีโอกาสไหมเนี่ยพี่ค่ะพี่มันโจรกันชัดเลยมีใครชอบโจรบ้างไหมมีใครชอบโจรเฮ้ยนี่อันนั้นลิเกแล้วลิเกครับชอบโจรเดี๋ยวนี้เรื่องแดจังกรรมไอ้แดจังกึมนิดนึงใช่ไหมครับน้องมาจากพิษณุโลกแต่ทำไมมาฝึกงานที่อสมทช่อง9กรุงเทพเออเพราะว่าหนึ่งค่ะคืออสมทเขารับนักศึกษาแบบได้หลายมีหลายแผนกเนี้ยค่ะแล้วคือรับหมดครับใช่ค่ะโดยเฉพาะนักศึกษาเรารับหมดแล้วเอาคนแก่ๆออกมาซะสองคือสำนักข่าวไทยเนี้ยค่ะแบบว่าจะนำเสนอข่าวเฉพาะแบบหมายถึงตัวสำนักข่าวไทยเงี้ยนะคะแล้วก็มีรายการข่าวเยอะเงี้ยค่ะหนูก็สนใจอยากฝึกข่าวค่ะก็เลยมาฝึกงานด้วยมีเหตุผลสุดท้ายไหมเหตุผลสุดท้ายคือคุณจะเอาอะไรกับน้องเขาเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปคาดคั้นอะไรขนาดนั้นเขาจะพูดถึงว่าชอบดูพี่กำพูอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วต้องคุณยายชอบเห็นไหมคุณยายชอบบางที่กันละที่คุยกับน้องๆเนี่ยนะครับทำไมไม่กินก๋วยเตี๋ยวกันล่ะก็รอพี่กินเสร็จนี่แหละสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินสั่งเลยนั่งกินด้วยกันคนสั่งคืออย่างนี้ที่ถามน้องๆ3คนเห็นไหมครับคำถามคือทำไมรามยอนเส้นบะหมี่ของเกาหลีขายดีคุณก็ดูดิน้องๆ นักศึกษา3คนไม่มีใครไม่ดูซีรีส์เกาหลีเลยจะมีน้องคนนึงดูข่าวสำนักข่าวไทยนะเข้าใจ แต่ถามว่ามีใครดูซีรีส์ไทยไหมก็ดูนะแต่เขาไม่พูดเฉยๆเนาะก็ดูนะดูไหมดูเห็นไหมพยักหน้ามีซีรีส์ไทยบ้างไหมพอถามซีรีส์ไทยงงพูดดูแต่มันหลายช่องเรื่องอะไรอ่ะซีรีส์ไทยไม่รู้ว่าพูดไปก็เป็นของช่องอื่นน่ะไม่ต้องพูดไม่ประเด็นที่คุณรัชนีบอกเนี่ยนะฮะก็คือว่ารามยอนเนี่ยเขานำเสนอเรื่องราวของเส้นบะหมี่เนี่ย
ในผ่านกิจกรรมทางด้านของหนังของซีรีส์นะครับแล้วก็เอาศิลปินที่อินเตอร์แล้วเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับก็ยอดขายเป็นคนขายหรือเป็นคนพิมพ์ก็ยอดขายก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเขามีการนำเสนอเรื่องอาหารญี่ปุ่นไออาหารเกาหลีเนี่ยผ่านซีรีส์นะครับคนก็เลยจำได้คนก็เลยรู้จักตอนนี้มันก็มีที่มาที่ไปท่านผู้ชมครับมันมีที่มาที่ไปว่ายกตัวอย่างที่ดังมากสมัยแดจังกึมนะแดจังกึมเนี่ยอาหารเกาหลีดังมากผมเนี่ยดูละครไม่ไปเลยนะผมยังอุตส่าห์ดูกับเขาเลยแดจังกึมผมก็ข้องใจนะว่าทำไมเราไปนั่งดูผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำอาหารให้เราดูเฮ้ยเราทำอาหารไม่เป็นเหรอมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าเรื่องแดจังกึมเนี่ยคนเขียนบทเป็นใครเออไม่รู้น้องรู้ไหมคนเขียนบทเป็นใครไม่รู้โครงสร้างบทละครแดจังกึมมาจากนักศึกษาไม่ใช่ผู้ค่ำวอดในวงการเขียนบทละครที่อายุมากอะไรนะเป็นน้องๆ นักศึกษาทำไมนักศึกษาเขียนเข้าโครงบทซีรีส์แดจังกึมเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศเกาหลีกับประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันก็คือเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจคุณจำได้ไหมตอนต้มยำกุ้งปี40วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปรากฏว่ารัฐบาลของเกาหลีเนี่ยเขาประชุมระดมสมองเลยว่าทำยังไงจะฟื้นเศรษฐกิจของเกาหลีได้นอกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ทำซัมซุงนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเขาก็ขายดีนะกระทบหมดไม่ใช่ตอนนั้นตอนวิกฤตเศรษฐกิจกระทบหมดขายไม่ได้นะเอแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะฟื้นเศรษฐกิจของเกาหลีขึ้นมาปรากฏว่ารัฐบาลเขาก็คิดเก่งมากนะเขาบอกอยากเอาบันเทิงอ่ะเอ็กซ์พอร์ตกิจกรรมบันเทิงเนี่ยเพื่อเอารายได้ไปฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาหลีเขาก็เลยมีแนวความคิดเอ๊ะงั้นสร้างซีรีส์เกาหลีแต่ว่าการสร้างซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันมีกระบวนการผ่านความระดมความคิดเห็นกันเยอะมากไม่ใช่สักแต่ว่าสร้างแม่ผัวตบผู้ชายตบแย่งผู้ชายกันไม่เขาคิดตั้งแต่รัฐบาลระดมสมองผ่านเอกชนคนผลิตเรื่องทั้งหลายแล้วเราจะใส่วัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านละครหรือซีรีส์เรื่องนี้ได้ยังไงคุณเชื่อไหมคุณรัชนีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างสตาร์ทอัพทำไมน้องเขาดูเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจน่าเบื่อจะไต่หาตัวโอ้ยจัดประธานโทษนะจะไต่ห้าก็ได้ค่ะไต่ห้าไต่หกนะปรากฏอะไรไหมเขาใช้วิธีการนี้นักเขียนบทเฮ้ยเวลาเหลือเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวคุยได้เรื่องเดียวเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นหมดแล้วตายห่าโอ๊ยตายหกตายห้าแฟนคลับเขาจะบอกเลยเพิ่มเวลาได้ไหมเอาเอาผมตายห้านาทีเดี๋ยวผมจะรีบสรุปเรื่องนี้จะรีบสรุปเรื่องนี้เขาทำยังไงรู้ไหมวิธีเอาง่ายๆวิธีเขียนบทละครของเขาไม่ใช่คุณไปเรียนเขียนบทมาแล้วคุณนั่งเขียนแล้วจบเรื่องคนเดียวจบส่วนใหญ่ของเราทำแบบนั้นใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยเขาจะเอานักเขียนบทในละครเรื่องเดียวกันหลายๆคนสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอเอานักเขียนบทที่เป็นหมอจริงๆมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับทหารเอานักเขียนบทที่เป็นทหารมาเขียนหรือเกี่ยวกับผู้ประกอบการเอานักเขียนบทที่เป็นผู้ประกอบการมาเขียนแล้วกลั่นออกมาแล้วในละครเรื่องเดียวเนี่ยเขียนบทกันเป็นสิบเลยอ๋อแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเป็นพอดเป็นฉากอะไรคุณถึงได้ดูแบบเรื่องราวของหมอที่ผ่าตัดแล้วทำไมคุณชอบแล้วคุณดูแดจังกึมทำไมแดจังกึมถึงทำอาหารเก่งเขาเอาคนที่ห้องครัวเนี่ยมาเขียนบทจริงๆคุณรัชนีคือเขาและที่สำคัญคือรัฐบาลเนี่ยไฟเขียวเขาไม่เซ็นเซอร์คุณคิดอย่างนี้คุณเขียนอย่างนี้เขาไม่เซ็นเซอร์เอาบ้านเรามีละครกี่เรื่องฮะนำเสนอไปเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์นู่นนะกระทบหน่วยงานนี้เซ็นเซอร์นะบ้านเราไม่ได้คิดอย่างนั้นบ้านเราคิดว่าจะเอาเรตติ้งกลับมาเป็นของช่องยังไงแล้วก็ใส่ฉากอะไรที่มันรุนแรงแล้วเขาประสบความสำเร็จ
ผลออกมาก็คือตั้งแต่ปี40มาถึงปัจจุบันนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมเห็นค่ะซีรีส์เกาหลีเนี่ยเด็กอายุ20กว่าเนี่ยงอมแงมเลยไม่ใช่เฉพาะงอมแงมในประเทศไทยครับไปยุโรปไปอเมริกาไปตะวันออกกลางเขาขายได้หมดได้ผลแล้วจากแล้วสิ่งที่เขานอกจากขายหนังได้เขาขายสินค้าในประเทศเกาหลีได้อีกแล้วไหนคุณไปเที่ยวเกาหลีนี่ถ้าไม่มีโควิดคนแห่ไปเที่ยวเกาหลีอีกร้อนๆอย่างเงี้ยไปแล้วไม่อยู่หรอกอากาศร้อนเมืองไทยกรณีความสำเร็จของรามยอนของเกาหลีเนี่ยคนไทยต้องคิดนะเส้นก๋วยเตี๋ยวเรามีมาตั้งแต่ปีมะโม่แล้วเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่คุณน้ำพึ่งบอกว่าจริงค่ะเห็นด้วยเราทำไงอ่ะพี่อุบลนะคะหนังละครสมัยนี้พี่ศาสิมาบอกว่าดูไปเราวนเวียนอยู่กับตบตีกันอยู่ในของเขาก็มีตบตีนะใช่ใช่มีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นเอามาเป็นฉากเด็ดหรือว่าเป็นพอยต์หลักนะแต่เขาเอาเนื้อหาพวกนี้อาหารวิธีการปรุงทำไงให้อร่อยแล้วใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะมากเลยโอ้โหไม่มีเวลาคุยเรื่องอื่นแล้วใช่หมดเวลาแล้วนะคะใช่แล้วเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากไปไหนนะคะโอ้ยไม่ใช่อยากไปไหนจะไปไหนดีกว่าแฟนๆช่วยเขียนไว้ใต้ลิงก์หน่อยนะคะว่าหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจสำนักข่าวไทยดีกว่าอินบ็อกซ์ง่ายกว่าหาเจอแล้วก็บอกร้านบอกตำแหน่งแห่งที่มาด้วยนะคะว่าอยู่โซนไหนของประเทศนี้นะคะไปทุกที่ค่ะเหนือใต้ออกตกนะคะครับนะเมืองภูออกตังเองนะค่ะเครื่องบินอะไรนะไปทุกที่เอาอันนี้อร่อยอร่อยเดี๋ยวยังไม่ได้กินเปี๊ยกก็อร่อยเปี๊ยกทอดขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวลาเลยเนาะลาแล้วลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ไม่ค่อยได้อะไรนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะที่พูดมาทั้งหมดในคอแหบคอแห้งนี้ไม่ได้อะไรเลยตายแล้วนิดหน่อยตายแล้วแต่รู้ว่าร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวข้างวัดเอี่ยมวรรุษอร่อยมากและกำลังจะมีการก่อสร้างอะไรก็สักอย่างนะคะเดี๋ยวคอยติดตามข่าวแล้วกันว่าตกลงรพม.จะย้ายที่ก่อสร้างไปที่อื่นไหมที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่คุณไม่จำเลยค่ะแล้วเราก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นของประเทศไทยเองลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ